หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายกก็คือวังตะไคร้และเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปถ่ายรูปหรือนั่งเรือชมธรรมชาติในเขื่อนได้แต่รู้สึกว่าในเขื่อนจะไม่ให้ตกปลาเหมือนกับสมัยก่อนแล้วแล้วสำหรับพื้นที่ท้ายเขื่อนก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งจากเขื่อนขุนด่านแต่ลำธารหรือคลองเล็กคลองน้อยที่อยู่ท้ายเขื่อนที่มักจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำตกปลากันจะมีน้ำเยอะเฉพาะในวันหยุดเท่านั้นหากเป็นวันธรรมดาแทบจะไม่มีน้ำโดยเฉพาะในฤดูแล้งเพราะฉะนั้นหากใครจะมาเที่ยวก็ให้มาวันหยุดนะครับส่วนช่วงเวลาพักผ่อนของผมก็คือการตกปลาเกมเบาๆแบบนี้นี่แหละยังไงก็ติดตามรับชมกันได้เลยครับโคตรจะน่ามีเนี่ยโอ้โหทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างไอ้เหี้ยจะชาซาโอ้โหมันต้องมีใช่ไหมพี่โอ้โหโอ้ยกระสูบกัดอย่างนี้นี่เองต่อไปเดี๋ยวก็ตึงเองโอ้ครับพี่สูบกันอย่างนี้เหรอใช่พอไปเดี๋ยวคุณนี้ครับหนึ่งตัวโดนอ่ะไม่โดนมันก็พี่อ่อยโดนซะแล้วเดี๋ยวขอใช้สวิงบ้างดีกว่าเห็นพี่อ่อยใช้บ่อยฮึ่ยฮึบอ่ะหนึ่งตัวว่าไม่มีหมายและตัวว่ามีหมายและตัวเห็นอยู่ตรงนี้งูครับงูเหมือนเหลืองเลยอ่ะไปหน่อยนึงสู้น้ำดูลึกจังแฮะอะไรวะน้ำแม่งดูลึกจังได้ตรงไหนกินเนี่ยตรงข้อวันนี้ปลามันก็กินดีนะหรืออีกมองอีกแง่นึงตรงนี้เข้าเพราะแก่งไม่เข้าเลยเอาละเราจะเข้าโซนน้ำลึกครับผมหลังจากที่เดินมาก็ตีกินตีกินครับโอ้โหเพื่อนผมนะครับตีกินส่วนผมไม่กินครับได้ตัวเดียวเดี๋ยวผมได้ตัวใหญ่ฮะตรงท้ายน้ำนี่ไม่ได้ตีเหรอยังไม่ได้ตีกูเห็นงูกูเลยไม่ไปอ่ะเร็วมึงว่ากูเห็นงูมึงก็เลยไม่ไปด้วยใช่ไหมมึงก็เลยไม่เอาด้วยโอ้ลึกลึกโอ้ยดูดิดูดิ
นี่คือข้อดีของการมีเพื่อนมาด้วยครับเออเอ้ยอันหนึ่งกูกำลังไอ้นี่อยู่ก็ข้อดีก็แน่ๆครับให้เพื่อนนำครับถ้าเกิดเพื่อนยอมถ้าเพื่อนไม่ยอมมันก็ต้องโอนไหนออกกันสองฉุบโอ้เหงื่ออึ๊ชบอกตรงๆเลยถ้ามีบัดดี้อ่ะดีที่สุดครับเออบัดดี้อ่ะครับเบอร์ดี้ได้ไหมอ่ะเบอร์ดี้ไม่ได้แต่กูชอบกินเนสถ้าเกิดเบอร์ดี้กูจะเมาเฮ้ยเฮ้ยเข้าหมายเว้ยกูเข้าก่อนไอ้เหี้ยเข้าก่อนนี่มึงคิดจะตีกูให้ถล่มให้กูแบบโง่หัวไม่ขึ้นเลยใช่ไหมเอาก่อนเลยครับเราต้องจัดการเพื่อนก่อนครับเดี๋ยวเพื่อนมาจัดการเรามีแต้มดีกว่าไม่มีนะเว้ยปั่นก่อนนี่ตีอย่างนี้ต่อยกับปูไหมไรผมไม่เคยต่อยกับใครหรอกอ้าวผมหน้าหายแตกกว้างแล้วมันจะพัดเข้าเออพัดเข้าหมายนี่แม่งไม่ยอมต้องไปชี้กูจะอยู่ตรงนี้แหละกูรู้เอาเป็นชี้ให้กูออกไปไปก็ได้จัดไอ้ลบเดี๋ยวนี้กูก็ได้กันทุกทีเดี๋ยวเดินไปกันเดินนำหน้ากูไปเลยไอ้ยังตีอ่ะตามจริงเลยครับอย่างน้อยตรงนี้ก็ถึงเอวแล้วครับไม่หรอกเหมือนว่ามันมีช่วงน้ำแรงครับว่าแล้วบางอย่างมันขับพลาสติกปฏิกูลไปนะเว้ยพลาสติกปฏิกูลตรงไหนเคยลึกอาจจะตื้นไงตรงไหนเคยตื้นอาจจะลึกไงเท่าไหร่ไอ้เหี้ยลึกอยู่ไหนข้างหน้ามีอู้เย็นถึงอกอกอีแป้งจะแตกเย็นไอ้ตรงนั้นมันมีทางน้ำออกอย่างไงวะมันเหมือนในน้ำไหลเลยตรงไหนตรงนั้นมันเป็นนั่นนี่ทางน้ำออกที่ไหนเลยครับฮะพี่ไปจะดูให้คุณเดินนำหน้าหรือมึงจะเดินนำหน้ามึงเดินนำหน้าไปเฮ้ยโคนดีเดี๋ยวไอ้สัตว์ได้3ตัวแล้วนี่มึงตอนเช้าไอ้สัตว์ครั้งที่แล้วตีแทบตายเหี้ยแทบตายเหี้ยหน้าแห้งเลยไอ้สัตว์ห่วงนะคือหยุดไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยอู้เนี่ยหยุดไม่ได้เลยต้องปล่อยโค้งไปเนี่ยเริ่มได้แล้วอะไรโดนกัดหรือไงอ
กูอยู่ตรงนี้หยุดไม่ได้อุ้ยเหี้ยจัดตกใจนึกว่าอะไรลอยมาดำหลักตีสตรีมส่วนใหญ่พยายามตีให้ต่ำให้ได้ครับตีให้ต่ำและไกลให้ได้ไม่ใช่ดิต่ำและแม่นดีกว่าต่ำและแม่นก่อนดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้ครับ ทีพอมันอยู่ใต้ต้นไม้อะน้ำชอบลึกด้วยพอเราตกปลามาเรื่อยๆใช่ป่ะถ้าเกิดเราหิวน้ำอ่ะเรามันจะมีร้านแม้ร้านน้ำอยู่ไกลๆนู่นนี่นี่นี่ใช่ป่ะร้านน้ำร้านกาแฟร้านกาแฟสดอยู่นี่แม่งยังอยู่เลยว่ะนี่มันทำไว้เป็นสัญลักษณ์หรือไงวะโอ้มีเสาด้วยฮึบเดินก็ระวังกันนิดนึงฟ้าปิดเชียวนี่มึงเป็นพานป่าหรือไงมีคนเดินนำหน้าแล้วตุ๊มีคนมาก่อนเราเหรอวะเขามาเอาไม้ไม่รู้ลองไปว่าเจ้าปอดดูนี่เจ้าปอดเจ้าแม่เจ้าปอดเขาจะบ้าดินน้ำอ่ะ
อุ้ยโอ้วันนี้แม่งป่าคึบจังเว้ยมีที่น่าปวดน้ำมันจอมแม่งอย่างเยอะเข้าก็ได้นั้นมีตัวเลยออกมาแล้วครับผมวันนี้น้ำค่อนข้างเยอะและแรงมากด้วยแต่อาจจะมีตัวก็เป็นได้หรือเปล่าฮึบนี่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าหมายมหาชนพ่อแก่นเพราะน้ำแรงทีมันก็เปลี่ยนทีแหละโอ้ยน้ำเยอะเยอะกว่าวันนั้นปะวะเดี๋ยวผมขอเข้าหมายก่อนนะครับไป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 ก็มาดีครับอ้าวเหี้ยตึงดีไม่ดีแม่งวิ่งผ่าเข้ามาเลยตรงนี้มันพอกแกล้งครับวันนี้น้ำเยอะมันก็เลยดูแบบเป็นคลองไปเลยแทนที่จะเป็นแบบลำธารปกติมันจะเป็นลำธารนะเกิดน้ำมันไม่เยอะมากน้ำเยอะจัดจริงๆจัดจริงๆอุ้ยได้